ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะของวงชายนี่นั่นเองที่ล่าสุดในเตรียมจัดคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะสำหรับวงบอยแบนด์ชายนี่ค่ะที่พวกเขากำลังจะได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้กันดีค่ะว่าต้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์มาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ค่ะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของพวกเขานะคะมีชื่อว่า Chinese World 2014 I'm Your Boy Special Edition in Tokyo Dome ค่ะที่จะจัดขึ้นทั้งหมด2รอบนะคะคือวันที่14แล้วก็15มีนาคมปี2015โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพวกเขาแม้ว่าจะเคยมาแสดงร่วมกับศิลปินร่วมค่าย SM Entertainment ในคอนเสิร์ต SM Town มาแล้วหลายครั้งค่ะโดยวงชายนี่นะคะเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2011และได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะในปี2012พวกเขาเคยแสดงคอนเสิร์ตอารีนาทัวร์ให้แฟนๆกว่า 200,000 คนได้ชมกันค่ะในขณะที่ปี2013นะคะก็ได้เพิ่มขึ้นค่ะเป็น 220,000 คนและล่าสุดนะคะกับอัลบั้ม I'm Your Boy ของพวกเขาก็ติดอันดับ1ใน Oregon Album Daily Chart อีกด้วยค่ะโตเกียวโดมนะคะมีความจุทั้งหมด 55,000 ที่นั่งซึ่งมีศิลปิน K-POP ชั้นนำมาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ไม่มากนักค่ะเพราะต้องดังในญี่ปุ่นจริงๆโดยวงที่เคยได้เล่นคอนเสิร์ตที่นี่มาแล้วนะคะก็ได้แก่ Big Bang Super Junior TVXQ 2PM JYJ แล้วก็คาร่าค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้หนุ่มชายนี่ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่โตเกียวโดมเลยนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะมีการรวบรวมข่าวตลอดทั้งวันรอคุณอยู่ค่ะ